แฟนผมแจ็คกี้ครับผมพี่เต้สัตวัตรครับสวัสดีครับคีย์เวิร์ดความรักครับคุณเต้ครับโอ้ my god ครับผมโอ้ยครับมันโอ้ my god ยังไงโอ้ my god ครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่คือเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระเยซูจริงต้องเริ่มต้นจากก่อนนั้นเรียกว่าผมเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าการแต่งงานครั้งนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นสามีที่ดีแล้วผมเข้าสู่ภาวะการป่วยซึมเศร้าด้วยเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วก็ผมก็ได้รู้จักพระเจ้าผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองฟื้นฟูจากการป่วยซึมเศร้ากลับมาทำงานได้นะครับแล้วก็เริ่มรับใช้พระเจ้าครับทีนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสบินไปรับใช้ที่ภาคเหนือขณะที่บินอยู่เนี่ยผมก็เห็นแอร์นะครับคนหนึ่งนะฮะก็รู้สึกว่าหน้าตาเขาสวยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เขาจะมีชื่อใช่ไหมครับก็เห็นชื่อแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกันนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณเกือบ3ปีนะครับผมก็ไปเข้าไปใน Facebook ครับไปดูเรื่องของพระเจ้าแต่ว่าก็เห็นคนคนหนึ่งกำลังแปะข้อพระคัมภีร์เยอะมากเลยผมก็เข้าไปดูเอ๊ะเขาเป็นแอร์พอไปดูครับก็เอ๊ะทำไมหน้าคุ้นจังก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วก็เห็นว่าเขาชื่อแจ็คกี้ชื่อเดียวกับตอนที่ผมบินเมื่อ3ปีที่แล้วอุ๊ยจำได้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้คุยกันครับพอได้มาคุยกันจริงๆพัฒนาความสัมพันธ์กันเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องโดยเฉพาะเหตุการณ์โควิดก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะสนิทกันเร็วขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เราอ่ะติดโควิดก็คือเราต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลทีเนี้ยอยู่ไปสักประมาณ 4-5 วันน่ะมันมีผู้ชายในวอร์ดเดียวกันน่ะอยู่ดีเค้าเดินเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็แบบเอาของกินมาฝากวางไว้แล้วเราอ่ะรู้สึกไม่สบายใจแล้วกลัวก็เลยเล่าให้พี่เต้ฟังเป็นที่มาของเหตุการณ์น่ารักน่ารักนั้นค่ะอย่างเช่นก็คือตอนเย็นเขาก็บอกเปิดผ้าม่านสิอะไรอย่างนี้ก็คือเขามาจอดรถฝั่งตรงข้ามกับห้องเราเฮ้ยจริงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเต้ก็คือว่ามาเปิดท้ายนอนเป็นเพื่อนครับน่ารักเดี๋ยวนะเปิดท้ายนอนเป็นเพื่อนแปลว่านอนถึงเช้าฮะเฮ้ยก็คือภาพแรกเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือหลังจากเขาตื่นนอนแล้วปรบมือสิครับหนังโรแมนติกขนาดนี้ยอดยอดเท่จังเลยอ่ะก็ขอบคุณที่มีเขาเข้ามาในชีวิตเขาเป็นเหมือนของขวัญที่พระเจ้ามอบให้เราอะค่ะเห็นบอกว่าวันนี้นอกจากคุณคือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเขาซึ่งวันนี้คุณสองคนก็มีของขวัญที่สวยงามที่สุดที่พระเจ้ามอบให้คืออะไรครับใช่แล้วก็คือตอนนี้แจ็คกี้ตั้งครรภ์อยู่5เดือนนะครับครับยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยนะคะเป็นลูกสาวครับลูกสาวดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะผมอยากจะบอกสั้นๆครับว่าเหตุผลที่ทําไมผมถึงรักเขามากแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีสุดเพราะว่าผมเคยเป็นอย่างที่บอกเคยทําหน้าที่สามีที่ไม่ดีมาก่อนแล้วผมอยากจะปรับตัวแก้ไขเป็นคนใหม่ให้กับเขาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ส่งแจ็คกี้มาให้ผมได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยครับว้าว